Yeah. ซีโอโกจากสนามหลวงมิวสิกเพลงต่อไปเป็นซิงเกิลล่าสุดจากพวกเราครับมีชื่อว่าให้ฉันเข้าไปที่จะทำให้เธอมาสนใจเก็บเอาไปคิดแค่วันละนิดคืออยากใกล้ชิดเธอจะรู้ว่าเธอคิดอะไรไหมแค่เดินก็ได้ขอแค่ได้บอกว่าเธอเหงาแล้วฉันจะเข้าไปข้างในพยายามพยายามสบตาให้รู้สึกเท่าไรที่ฉันไม่รอต่อไปทนอย่างนี้คงไม่ไหวพยายามให้เธอกับฉันได้เข้าไปBaby, let's just make it right ทำอย่างไรเธอหันมามองกันสักทีปล่อยมันให้เป็นอยู่อย่างนี้คงไม่ดีเท่าไรเธอก็รู้ฉันเองมันทนเธอไปไว้อยากจะขอเป็นไปได้ไหมแต่ฉันจะเข้าไปข้างในพยายามพยายามสบตาให้รู้สึกเท่าไรที่ฉันไม่รอต่อไปทนอย่างนี้คงไม่ไหวพยายามให้เธอกับฉันได้เข้าไป Baby let's just make it right ปล่อยให้เธอไปก็เข้ามาฉันก็อ่อนไม่รู้เลยอย่ามาทำลีลาอยากจะมอดอยากจะจีบก็สะกิดให้รีบมามัวแต่ช้าอยู่ทำไมเธอก็อดทนแย่งจะมาคว้าไม่ใช่ก็อดทนแดดซีนี้ไม่ต้องคอยวิ่งจนละ party make love is easy ยานี่ ready ยังคง crazy do like babyLet's get some. Just come and touch this, pack this, pack this, pack this. I'm not gonna give up. 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 I'm so tired, รู้สึกเท่าไรที่ฉันไม่รอต่อไปทนอย่างนี้คงไม่ไหวพยายามให้เธอกับฉันได้เข้าไป Baby let's just say yes I love you so let's hear I'm really cool with me You're not the single time Please give it to me babyครับพวกเราซีโอโกจากสนามหลวงมิวสิกนะครับโบ๊ะเล่นคีย์บอร์ดครับชุกร้องนำครับอ๋องครับเล่นกีตาร์ครับบอยครับมือกลองครับผมครับก็จริงๆก็เริ่มจากเราสองคนก่อนนะครับผมก็อ๋องนะครับก็ไปเจอที่บางแสนแล้วก็อยากทำเพลงกันนะครับก็เริ่มกันมาชักชวนกันมาชื่อซีโอโกะตอนแรกก็เริ่มต้นจากชื่อออกนั่นแหละแต่ว่าพอเจอทุกคนแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดิเนตนะครับเป็นการร่วมงานกันนะครับก็เรานิยามว่าเป็นป๊อปแดนซ์ครับพี่ป๊อปแดนซ์นะฮะครับผมนุ่งเสื้อนุ่งกิ๊กใช่เป็นปาร์ตี้อะไรแบบนี้ครับมีซาวที่หลากหลายครับเพราะว่าเพลงเรามีวิธีการเล่นเยอะมากเลยเนาะมีฟังก์มีล็อกมีความเป็นแบบ EDM
อิเล็กทรอนิกส์มีท่อนแร็ปด้วยหลากหลายมากมายจับจอยโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรเงี้ยพี่ยามพี่ยามสบตารู้สึกเท่าไรก็เป็นซิงเกิลล่าสุดจากพวกเราเลยครับผมฮะมีชื่อว่าให้ฉันเข้าไปที่ได้น้องยานินมาฟีดด้วยครับผมนะครับพี่ยามพี่ยามสบตารู้สึกเท่าไรก็เนื้อหานะครับมันเป็นเรื่องที่แบบตรงกับสิ่งที่เราชีวิตจริงของเราเลยคือเหมือนผู้ชายหนุ่มจืดเงี้ยครับไม่กล้าจีบสาวอะไรเงี้ยครับครับลักษณะนี้ก็คือแบบทำยังไงว่าเราจะเข้าไปจีบสาวได้ถ้าเราคนแบบไม่กล้าไงเราหนุ่มจืดไงคือมันเก้ยๆกังคือแบบว่าเราไม่รู้จังหวะว่าจังหวะนี้เราควรจะเข้าไปทักดีไหมหรือว่าจังหวะนี้เรายังดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเพลงที่สื่ออะไรแบบนี้ครับผมครับผมพี่ยามพี่ยามสบตารู้สึกเท่าไรยานินก็เป็นน้องรู้จักกันนะครับแล้วก็แบบคือเห็นน้องเขามีความสามารถหลายด้านแล้วหลายคนคิดว่าน้องเขาแบบไม่ได้เป็นสายแร็ปน้องก็ร้องเพลงแบบป๊อปลอยๆดาร์กๆอะไรเงี้ยครับก็คือหลักข้างหลังเขาเนี่ยเขามีแบบความสามารถหลายด้านมากเราอยากแบบให้น้องเขามาโชว์ด้านนี้ใช่จริงๆเขาก็บอกแล้วนะว่าเขาก็ชอบฮิปฮอปเขาชอบแร็ปอยู่แล้วนะมาใช่ครับผมร่วมงานกับเราเขาก็ได้แร็ปเต็มที่เลยเหมือนกับเพลงนี้น้องเขาได้มาแบบเลยมาเฉลยว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้จะหนุ่มจืดหรือยังไงก็แล้วแต่เข้ามาจีบเถอะใช่อ่ะนะฮะพี่ยามพี่ยามสบตารู้สึกเท่าไรเป็นเพื่อนผมครับชื่อเคนเคนก็เป็นดีเจอยู่ที่พัทยาครับเป็นดีเจแบบ EDM อะไรอย่างงี้เลยอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็ตอนนี้คือแบบเราแบบหนุ่มจืดอ่ะจะให้ไปเขียนเนื้อผู้หญิงเราก็แบบยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเคนเนี่ยเขามีความเป็นเพย์บอยของเขาครับใช่ตอนเราเขียนเนื้อกันจริงๆเราก็เริ่มจากการแต่งแร็ปกันเองนะใช่ครับผมซึ่งมันก็เหื่อยมากเลยครับผมมันเพลงมันตู้ดีเลยเลยเนี่ยกำลังได้เลยครับครับผมก็พอได้เคนมาปุ๊บโอ้โหมันก็โฟเลยเพลงมันดูแบบเติมเต็มเลยขึ้นเลยเนาะใช่ครับพี่ยามพี่ยามสบตารู้สึกเท่าไรอ่ะครับฝากติดตามด้วยครับให้ฉันเข้าไปครับผมจากวงซีโอโกนะฮะมาในนามของสนามหลวงมิวสิกด้วยนะฮะอ่ะฝากช่องทางครับผมครับYouTube ครับสนามหลวงมิวสิกครับแล้วก็ Facebook co/go ครับครับผมแล้วก็มีเพลงให้ฟังในทุกสตรีมมิ่งเลยทุกช่องทางเลยครับอ่ะแล้วพูดเลยสักคำสิสวัสดีครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับพวกเรา co/go นะครับครับพยายามพยายามสบตา